วัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ทักทาย FC MotoGP ทุกท่านเช่นเคยนะครับคงจะเจอกันในรอบที่2แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะขอให้ทุกคนเดินไปคุยไปครับไม่ได้มีโมเมนต์การทำคลิปนะฮะการคุยเรื่องราวของรถแข่งในแบบนี้ก็มาพักใหญ่แล้วเนาะก็อยู่ในบรรยากาศบ้านสวนนะครับลมอาจจะแรงหน่อยนะฮะมันอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาลมแรงแล้วก็ฝนอาจจะมีละอองโปรยมาหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็น่าจะพอเดินได้อยู่ตอนนี้ก็ฝนตกแดดออกครับผมอัดคลิปอยู่5โมงพอดีนะครับแต่พยายามจะตัดต่อให้มันเสร็จให้เร็วกว่าจะได้รับชมก็คงจะประมาณ 2-3 ทุ่มเหมือนเดิมนู่นแล้วมั้งนะครับย้ำนะฮะว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มูเจโร่สนามที่6มาแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาคุยกันหน่อยซิว่าสนามที่6มูเจโร่ในอิตาลีแห่งนี้นะครับข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับจะได้ดูกันได้เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนตารางเวลาใครยังไม่ได้รับชมนะครับผมก็จะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้นะแต่ถ้าอยากทราบทุกรุ่นนะครับทั้ง3รุ่น Moto3 Moto2 MotoGP ในหน้าชุมชนนะครับก็ไปจิ้มในลิงก์เข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ Mugello นะครับสนามที่6ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่เริ่มต้นได้อาจจะช้ากว่าเดิมอยู่2สัปดาห์ครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เป็นในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนไปดังนั้นในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะนะครับมันจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะข้อมูลต่างๆนี่จะสามารถเอาข้อมูลเดิมข้อมูลเก่ามาอ้างอิงได้ไหมผมกลับมองว่ามันก็น่าตื่นเต้นดีนะฮะทุกคนคือ2สัปดาห์นี่มันอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับที่มันอาจจะไปมีผลในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็จะได้เป็นการวัดกึ๋นนะครับว่าทีมงานทีมช่างของแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับอย่างไรทีมไหนจะโอเคที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่เลเยอร์กันนะครับข้อมูลจำเพาะเบื้องต้นกันก่อนสนามนี้ก็เป็นสนามที่ถูกสร้างมาตั้งแต่กลางยุค70นะฮะประมาณปี1976จากวันนั้นถึงวันนี้ก็รวมๆ40กว่าปีแล้วถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่พอสมควรนะฮะก็ใช้แข่งขันจริงๆมันสร้างนานกว่านั้นนะครับขออภัยนะครับแต่ใช้แข่งขัน MotoGP ในปีนั้นครับคือใช้แข่งขัน MotoGP ในปี1976หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงสนามมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ปี1991จากนั้นมาก็ไม่เคยหลุดไปจากปฏิทินการแข่งขันเลยนะครับก็คือว่าอยู่นะฮะอยู่เป็นสนามเจ้าประจำขาประจำแห่งหนึ่งในเวที MotoGP กันเลยทีเดียวครับสนามมีความยาว 5.25 กิโลเมตรถือว่ายาวไหมค่อนข้างยาวครับถ้าสนามไหนที่ยาว5กิโลขึ้นไปนะครับเพื่อนๆให้สันนิษฐานเลยว่านี่คือสนามที่ยาวนะฮะ 5.25 เป็นสนามที่มีความกว้างของแฟลกฝั่งขวาไปซ้ายซ้ายมาขวาเนี่ย14เมตรถือว่ากำลังดีนะครับไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปกว้างกว่านี้ก็มีแคบกว่านี้ก็มีครับ14เมตรเป็นสนามที่มีทางโค้งนะครับมุมโค้งทั้งหมดเนี่ย15โค้งก็จะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายเนี่ย6โค้งแล้วก็ฝั่งขวา9โค้งนะครับแน่นอนนะฮะว่ามันเป็นสนามที่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาวิ่งตามเข็มนาฬิกาวิ่งตามเข็มนาฬิกาปกตินะครับก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับอ้อมวนไปทางฝั่งขวานะครับแล้วก็มีทางตรงนะฮะทางตรงที่ยาวประมาณ 1.14 กิโลเมตรนะครับประมาณ 1,000 กว่าเมตรนิดๆ นะฮะถือว่าค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโอเคทุกคนขออภัยนะครับกำลังเดินไปตามคันนาเมื่อตะกี้นี่ฝนมันก็เรียกว่าแรงขึ้นแรงขึ้นตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับสภาพผมก็วิ่งเข้าร่มนะครับมาหลบฝนที่เถียงนาน้อยเนี่ยแทบไม่ทันเลยนะครับเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วอ่ะอ้อไปถึงทางตรงใช่ไหมครับก็คือ 1.14 กิโลเมตรถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นคลายแม็กซ์ไหมแต่ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ไฮไลท์ไม่ใช่จุดเด่นอย่างเดียวในแค่เรื่องของทางตรงนะครับยังคงมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของทางโค้งนะฮะมันเป็นสนามที่ผสมผสานได้ลงตัวครับระหว่างโค้งที่เป็นโค้งความเร็วต่ำโค้งหักศอกกับโค้งที่เป็นโค้งความเร็วสูงโค้งต่อเนื่องฮะต้องบอกเลยว่านักแข่งแต่ละคนจะต้องใช้เทคนิคทักษะในการขับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรในที่นี้นะฮะรถที่มีพละกำลังรถที่แรงเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็
อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้เสมอไปนะถ้านักแข่งเขาเรียกว่าไหวพริบการตัดสินใจทักษะนะครับกลยุทธ์ไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะเพียงพร้ำในที่นี่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถิติกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสถิติในที่นี่เอาเป็นท็อปสปีดก่อนดีกว่าที่ผมบอกว่าเป็นไคลแม็กที่หลายคนเฝ้ารอเนี่ยนะฮะมันเป็นสนามที่มีท็อปสปีดสูงที่สุดในบรรดาทุกสนามในปฏิทินการแข่งขันในปีที่แล้วนะฮะก็คือ 363.6 ใครทำได้ฮะลองทายเล่นๆดิคิดว่าใครฮะเฉลยเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาหอเฮมาตินครับนักบิดจอมโหดหมายเลข89ของพาราแม็กในปีที่แล้วปีนี้ก็อยู่พาราแม็กเหมือนเดิมนะฮะบิดไป 363.6 โอ้โหนะฮะสุดๆเลยทีเดียวใน GP 22ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ทางมาตินเนี่ยไม่ได้เป็นคนชนะนะครับไม่ได้มีโพเดียมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบิดเร็วบิดแรงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าการันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จบนโพเดียมนะฮะแต่นะครับเป็นเบสเวทแลบเนี่ยอันนี้เป็นของฟรานเชสโกบัญญาญานะครับทำไว้แต่เป็นสถิติสนามก็คือออลไทม์แลบเรคคอร์ดนั้นเป็นของเจ้าแฟบครับฟาบิโอควาตาราโรทำไว้แต่สถิติของแฟบนั้นอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่ปี2021นะฮะก็ยังไม่สามารถมีใครที่จะทำลายสถิตินั้นได้ดังนั้นก็เราดูในปีนี้นะครับว่าอาจจะมีการทุบสถิติเก่าทุบสถิติเดิมนะครับของทั้งมาตินของทั้งเพโก้แล้วก็ของทั้งควาตาราโรเนี่ยออกไปหรือเปล่านะครับอีกสักวันสองวันข้างหน้าได้รู้เรื่องตรงนี้แน่นอนแต่ถ้าจะเอาความสำเร็จนะครับในอดีตเนี่ยฮะใครประสบความสำเร็จที่สุดก็ต้องยอมรับเลยฮะว่ามูเจโร่เป็นสนามที่ยามาฮ่าโดดเด่นมากแทบจะไม่แบ่งใครเลยนะฮะในที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่เพียงช่วงหลังๆ 2-3 ปีนี้ที่มันผ่านมานี้เท่านั้นนะครับที่อาจจะเสียแชมป์ให้ทีมอื่นบ้างวาเลนติโน่รอสซี่คือคนที่คว้าโพมากที่สุดในที่นี้7ครั้งแล้วก็ชนะในที่นี้ถึง7ครั้งก็สมศักดิ์ศรีนะครับเด็กถิ่นของที่นี่นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยบรรยากาศถ้าพูดถึงมูเจโร่เนี่ยผมจะนึกถึงควันเหลืองธงเหลืองนี่เต็มนะครับฟุ้งกระจายกันโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับก็รองลงมาเป็นมิกดูฮานนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ยังไม่เป็น MotoGP นะครับนั่นคือตำนานของ Repsol Honda นะฮะแต่ Jorge Lorenzo ก็ไม่ธรรมดาครับหลังจากที่ต่อเนื่องความยิ่งใหญ่ของ Rossi นะครับสิ้นสุดไป Lorenzo ก็มาชนะที่นี่ไว้ถึง6ครั้งเหมือนกันนะฮะก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับคว้าโพเยอะแล้วก็ชนะเยอะไว้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะหลังๆมาก็ดูคาติก็แวะเวียนกันขึ้นมาสร้างความสำเร็จแทนยามาฮ่าแต่ยามาฮ่าก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่เช่นเดิมนะครับอย่างในปีที่แล้วฟาบิโอควาตาโร่ก็จบในอันดับที่2ไปนะฮะมีสถิติไหนอ๋อนะครับพูดถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับ MotoGP เขาจะแข่งขัน23รอบครับดังนั้นสปรินต์ก็น่าจะเป็น12รอบตามที่คาดกันเอาไว้นะฮะทุกคนอาจได้เห็นกันไปในตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองว่าเอาเป็นใน5สนามที่ผ่านมาเนี่ยลองคำนวณกันเล่นๆสิฮะว่าที่นี่เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับรถค่ายไหนมากที่สุดน่าจะเหมาะสมกับนักแข่งคนใดมากที่สุดผมเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะกลัวว่า FC ของยามาฮ่าจะมาถล่มผมหรือเปล่าคือเข้าใจนะครับว่ายามาฮ่าเนี่ยโดดเด่นยิ่งใหญ่ที่สุดในที่นี่นะครับด้วยอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ทั้งรอสซี่แล้วก็ลอเรนโซเนี่ยแต่นั่นก็คือความหลังครั้งเก่าเมื่อเนิ่นนานมาแล้วแม้ควาตาราโร่จะโชว์ผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดขนาดไหนก็ตามแต่ปีที่แล้วนะครับแต่พอมาในปีนี้เราก็ได้เห็นนะฮะว่ายามาฮ่าของเขานั้น M1 เนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนสำคัญอย่างดูคาตินะฮะแต่นะครับคือดูคาติอาจจะถูกมองว่าเป็นรถที่แรงที่สุดเป็นรถที่สมบูรณ์เพอร์เฟคที่สุดเป็นรถที่มีท็อปสปีดเนี่ยไว้ใจได้หายห่วงนะฮะแต่อย่างที่ทุกคนทราบดีเลยนะครับว่ามันอยู่ที่ทักษะการขับว่าที่นี่นะครับใครจะเข้าโค้งได้เจ๋งได้เนียนกว่ามันเป็นสนามที่ถ้าใครยังไม่ลืมนะครับมันเป็นสนามที่เปโก้บอกว่าเนี่ยผมเสียเปรียบยามาฮ่าไปถึง 0.2 เมื่อเข้าสู่เซกเตอร์ที่มันมีโค้งต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยโค้งหลายๆโค้งเนี่ยนะครับแม้จะมีทางตรงอันยาวเหยียดก็จริงแต่ทำไมเปโก้หนีแฟบไม่ออกเลยนั่นก็คือเป็นที่มาของดูคาติอัปเกรดนะครับอัปเกรดแพ็กเกจใหม่นะครับในปีที่แล้วก็คือแพ็กเกจของแอโรไดนามิกมาเพื่อที่จะมาต่อสู้กับยามาฮ่าแล้วก็เหมือนจะได้ผลดีซะด้วยสิดังนั้นในปีนี้นะครับดูคาติเองก็ถือว่ายังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมนะครับในเรื่องของการทำแฟริงทำแอโรไดนามิกเนี่ยยังคงชัดเจนนะครับว่าพวกเขาต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นผู้นำของด้านนี้แล้วก็ศักยภาพในเรื่องของตรงนี้มันก็ดีงามสังเกตดูว่ารถแข่งของดูคาติไม่ว่าจะเป็นใครขับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าเนี่ย
ก็มักจะโชว์ผลงานได้ดีเพียงแต่ว่านะครับสิ่งที่จะได้ลุ้นในแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะฮะคือดินฟ้าอากาศเนี่ยต่อให้ไม่มีฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะมีความแปรผันของอุณหภูมิพอแปรผันของอุณหภูมิมันจะมีเรื่องของการยึดเกาะหรือว่ากริปยางที่เราเรียกกันไปเนี่ยนะฮะว่าจะเลือกใช้ยางแบบไหนซึ่งผมเองก็ได้คุยเรื่องยางไปแล้วนะครับเพราะว่าทางพิโรธารามัสโซนะครับซึ่งก็เป็นบอสของมิชลินที่ดูแลนะครับเรื่องของยางส่งยางมอบยางให้กับนักแข่งทุกค่ายทุกทีมเนี่ยไปในคลิปตั้งแต่ช่วงกลางวันกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะครับว่ามิชลินเขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมาอย่างไรกันบ้างนะครับในมูเจโลในที่นี่นะครับทุกคนก็ย้ำนะครับว่าเวลาไม่ได้ดึกดื่นอะไรมากมายนะครับก็คือถ้าเอาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะไม่เกิน5 ทุ่มถือว่าดึกไหมบางคนบอกดึกบางคนบอกไม่ดึกมันก็จะมีหลายๆช่วงนะครับแล้วก็ในสนามนี้จะมีโมโตอีเข้ามาด้วยดังนั้นเวลามันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกับบางสนามนะครับที่แข่งเฉพาะโมโต3โมโต2โมโต GP แข่งแค่3รุ่นแต่ในโมเจโร่เนี่ยก็คือแข่งเพิ่มโมโตอีเข้าไป4รุ่นนะครับเวลาก็เลยอาจจะต้องแบบว่าเกลี่ยไปทางรถโมโตอีกันหน่อยนะครับทุกคนช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยผมก็คงคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางเดิมๆนั่นแหละฮะBT Sport 2นะครับอันนี้มาอยู่แล้ว 100% นะครับผมการันตีคอนเฟิร์มแต่บางท่านบอกไม่ชอบนะครับอยากจะดูช่อง Sport TV นะครับน่าจะมีบรรยายภาษาไทยหรืออะไรเข้าใจง่ายดูง่ายกว่าก็น่าจะเป็น Sport TV 2มันมี2กับ1เท่านั้นแหละมันมีแค่2ช่องนะครับเพื่อนๆนะไม่อนุญาตให้ฝากลิงก์ฝากอะไรคือผมบอกชัดเจนแล้วใช่มั้ยครับว่าช่องไหนบ้างเพื่อนๆก็แค่พิมพ์เข้าไปใน Google ก็น่าจะเจอแล้วพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ SPO นะครับแล้วก็ T แล้วก็ V นะครับแล้วก็ตามด้วยเลข1หรือเลข2ถ้าสโป1ไม่เจอก็ลองไปเจอสโป2ก็น่าจะเจอแน่นอนนะแต่จะบรรยายภาษาไทยหรือเปล่าผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ถ้าเป็นดูผ่านหน้าจอผ่านโทรทัศน์เนี่ยนะครับ PPTV HD 36อันนี้เขาน่าจะมาวันเสาร์หรือเปล่าผมเองก็ไม่ได้มีทีวีนะครับผมก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจะการันตีได้ไงผมก็ดูผ่านช่องทางออนไลน์นะคนแต่นั้นใครมีข้อมูลเรื่องของ Sport TV ว่าเขาถ่ายไม่ถ่ายอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มมาเสริมข้อมูลในคอมเมนต์กันได้เช่นเคยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็เพื่อนๆฮะดินฟ้าอากาศอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละเห็นไหมที่ผมบอกไปสักครู่นี่ว่าผมแทบจะวิ่งไม่ทันเมื่อตะกี้เนี่ยวิ่งเกือบตกคันนานะครับเพื่อที่จะมาหลบฝนเนี่ยผมนั่งลงตรงนี้ได้แค่ประมาณจะถึง2นาทีหรือเปล่าล่ะมันหยุดแล้วฮะโอ้โหดูมันทํานี่ฮะมันหยุดแล้วเนี่ยฮะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อนๆก็คนที่เดินทางนะครับไปทำงานทำอะไรเนี่ยโดยเฉพาะชาวไบเกอร์นะฮะก็ระวังกริปยางมันไม่ดีนะนะครับคุณไม่มียางฝนเหมือนกับในสนามแข่งนะครับคุณมียางธรรมดาแห้งๆนะครับเนี่ยก็ให้ระวังนะครับลดความเร็วลงสัก 20% จากเดิมนะครับแล้วก็พกร่มนะครับพกชุดกันฝนกันเอาไว้ก็จะดีมากไปไหนมาไหนก็เผื่อเวลากันไว้หน่อยนะครับอย่าให้มันเป๊ะๆ เพราะว่าพื้นมันไม่โอเคใช่ไหมครับฝนตกอย่างเงี้ยหรือว่ามันช้ามันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยจะต้องแบบว่าไปให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวทำอะไรปุบปับรีบร้อนเกินไปมันก็จะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ